วันนี้เราจะลองมาอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษถึงหัวข้อนี้เน้นๆก็คือเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะคะที่มีการรายงานออกมาเป็นภาษาอังกฤษผ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะเนื้อหาข่าว under fire ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอยู่ใต้ไฟ under fire แปลว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองค่ะดังนั้นช่องข่าวต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการรายงานสดนะคะเรามาอ่านประโยคแรกเขาบอกว่า Cable TV news channels which ignored official orders to stop live broadcast of Saturday night security operation at Terminal 21 Mall in นครราชสีมาที่อ่านมาทั้งหมดนะคะเป็นส่วนของประธานของประโยคดังนั้นภาคประธานมันก็ต้องมีภาคแสดงภาคแสดงเนี่ยมันจะเป็นกริยา will face ถือเป็นกริยาดังนั้นเราได้แล้วว่าใครจะเป็นอะไรใครจะทำอะไรใครที่ว่าคือส่วนที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดเราจะต้องหาประธานหลักของประโยคตัวไหนเป็นประธานหลักของประโยคคะประธานของประโยคก็คือ news channels นะคะ news channels ช่องข่าวนั่นเองค่ะส่วนข้างหลัง news channels ก็คือ which มาจนถึงนครราชสีมาเป็นตัวขยายดังนั้นก็จะได้ใจความว่าช่องข่าวทีวีเคเบิลภาษาไทยเราเรียกว่าเคเบิลทีวีนะคะตรงนี้เราแปลย้อนขึ้นไปข้างหน้าช่องข่าวทีวีเคเบิลแต่ไม่ใช่ทุกช่องมีตัวขยายก็คือ which ignored อ๋อเป็นช่องที่เพิกเฉยต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการหยุดรายงานข่าวสด broadcast แปลว่าออกอากาศแต่ตรงนี้เป็น live broadcast ก็คือการออกอากาศสดๆเลยเนี่ยช่องข่าวที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่นะคะ orders แปลว่าคำสั่งที่จะต้องหยุดแพร่กระจายข่าวแบบสดๆนั้นในคืนวันเสาร์ของการปฏิบัติหน้าที่Security operation ก็คือการปฏิบัติหน้าที่เรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใน Terminal 21ในโคราชนั้นน่ะตรงนี้ยังไม่ใช่ประโยคนะคะแค่ขยายให้รู้เพิ่มเฉยๆว่าช่องข่าวไหนก็คือช่องข่าวที่เพิกเฉยคำสั่งเจ้าหน้าที่นั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นช่องข่าวเหล่านี้ will face consequences face ปกติเรารู้ก็คือเป็นคำนามแปลว่าใบหน้าตามหลังวิวตรงนี้เป็นคำกริยาแปลว่าเผชิญ consequence แปลว่าผลพวงหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองค่ะถ้าเอาภาษาแบบไม่เป็นทางการนะคะก็คือช่องข่าวเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษ face consequences according to the National Broadcasting and Telecommunication Commission NBTC สำนักงานกสทช.เป็นสำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติย่อหน้าต่อไปบอกว่า NBTC Secretary General Thakorn said several news stations will be asked to explain why they continue live coverage of the operation after 9:30 p.m. ทาง Secretary นะคะเลขาของ NBTC ทางเลขาของกสทช.ชื่อว่าคุณทกรได้บอกว่าอะไรคุณทกรได้บอกว่า several news stationseveral แปลว่า many นะคะดังนั้นสถานีข่าวหลายสถานี will be asked สถานีข่าวทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะตรงนี้เป็นโครงสร้างของ passive voice verb to be บวกช่อง3นะคะสถานีข่าวไม่ได้ขอใครแต่สถานีข่าวนั้นจะถูกขอให้ทำอะไรให้ explain แปลว่าอธิบายสถานีข่าวหลายสถานีก็จะได้ถูกขอให้อธิบายว่าทำไมพวกเขาเนี่ยยังคง continue ที่จะทำ live coverage of the operation operation ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นสถานีข่าวนั้นจะถูกขอให้อธิบายว่าทำไมพวกเขายังคงดำเนินการรายงานข่าวแบบไลฟ์สดในช่วงปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หลังจาก3:30ไปแล้วเนี่ยทำไมยังทำอยู่นะคะครูส้มถามนิดนึง they พวกเขาคือพวกไหนคะเป็นพหูพจน์จริงไหมพวกเขาโยงไปถึง
stations ที่แปลว่าสถานีเป็นพหูพจน์หลายสถานีก็เลยใช้แทนว่า they นั่นเองนะคะคำว่า live coverage แปลว่าการรายงานข่าวแต่ live คำนี้แปลว่าสดก็จะแปลว่าการรายงานข่าวแบบสดๆนะคะนั่นคือการ Facebook Live นั่นแหละค่ะส่วนมากแล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะเราจะมาอ่านประโยคในฟันหนูพร้อมกันนะคะใครอยากจะอ่านก่อน pause วิดีโอไว้ก่อนนะคะ I had to call these channel executives to ask them to be cooperative because this live broadcast compromised the security of officers involved in theoperation he said he คนนี้นะคะก็คือคุณทากรเนี่ยก็ได้บอกว่า I had to แปลว่าต้อง I had to call แปลว่าเรียกร้องนะคะผมเองเนี่ยต้องได้โทรหา executives แปลว่าผู้อำนวยการนะคะผมเนี่ยต้องได้โทรหาผู้อำนวยการของช่องเหล่านี้ให้ขอให้พวกเขาให้ความร่วมมือ them ตรงนี้คือนักข่าวนะคะนักข่าวที่ไปอยู่ในพื้นที่ดังนั้นบอกยังไงก็ไม่หยุดบอกยังไงก็ไม่ฟังผมเองต้องได้โทรหาผู้อำนวยการโทรหาหัวหน้าของพวกเขาให้ขอให้พวกเขานั้นให้ความร่วมมือ cooperative แปลว่าให้ความร่วมมือทำไมหัวดื้อกันจังเลยนะคะบอกให้หยุดไม่หยุดผมเองต้องโทรหาผู้อำนวยการของช่องข่าวนั้นๆเพื่อขอให้ลูกน้องนะคะ them ที่ว่าก็คือนักข่าวเนี่ยให้ความร่วมมือ because this live broadcast เพราะอะไรเพราะว่าการรายงานข่าวแบบไลฟ์สดเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดอันตราย compromised มีหลายความหมายนะคะความหมายที่เราใช้ที่เราอาจจะรู้กันก็คือการประนีประนอมอีกความหมายหนึ่งคือทำให้เกิดอันตรายนะคะเพราะอะไรเหตุผลก็คือเพราะการรายงานข่าวสดๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้เขากล่าวฮีที่ว่าคือคุณทากรได้อธิบายนะคะว่าคนที่มาทำไลฟ์ในช่วงนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อความปลอดภัย security เพราะว่าความปลอดภัยของใครของ officers ก็คือของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ involvedที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้คุณตะกรได้บอกหรือเปล่าว่าผลลัพธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงไม่บอกยังไม่ได้บอกนะคะมิสเตอร์ตะกร did not say what consequences these cable news channels will face consequences เจอไปแล้วรอบนึงแปลว่าอะไรคะแปลว่าผลลัพธ์หรือสิ่งที่จะได้รับนั่นแหละค่ะwill face แปลว่าเผชิญดังนั้นคุณทกรไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ช่องข่าวเคเบิลเหล่านี้จะเผชิญจะได้รับนั้นคืออะไรนะคะพารากราฟต่อไปบอกว่า A number of local cable news stations have come under criticism for their aggressive style of coverage. ทีนี้เป็นประโยคแล้วตอบครูส้มซิว่ากริยาคืออะไรกริยาหลักของประโยคนี้คืออะไรคะถ้าหากริยาได้แล้วประธานก็จะง่ายขึ้นกริยาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคำว่า have come ที่แปลว่าได้ถูกมาเป็นได้กลายมาเป็นประธานเนี่ยก็คือ a number of local cable news stations a number of แปลว่ามีเยอะ many นะคะดังนั้นสถานีข่าว cable TV ท้องถิ่นหลายแห่งนั้นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ใช้คำที่เป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะคำว่า to come under criticism แปลว่าการวิพากษ์วิจารณ์under แปลว่าภายใต้ถ้าใครก็ตามที่ได้อยู่ภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือถูกวิจารณ์นั่นเองค่ะมีความหมายเหมือนกับคำว่าอะไรนะเมื่อกี้เจอไปแล้วในพาดหัวข่าว under fire นะคะนั้นความหมายเหมือนกันค่ะดังนั้นสถานีข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นหลายแห่งนั้นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากอะไรของพวกเขาเนื่องจาก aggressive styleaggressive style of coverage
aggressive แปลว่าก้าวร้าวนะคะดังนั้นสไตล์การรายงานข่าวที่ก้าวร้าวไม่ฟังใครเลยหัวแข็งหัวดื้อหรือว่ารวมถึงสไตล์การถามคำถามก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะคำว่า aggressive ก้าวร้าวนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำศัพท์ที่อยากให้คือ coverage จะไม่ coverage แปลว่าการรายงานข่าวนะคะ news report นั่นเองค่ะแต่ประโยคนี้ยังไม่จบค่ะมันมีตัวขยายก็คือ which was said to have compromised the operation to rescue of hundreds of people trapped after an armed gunman took refuge in a mall in นครราชสีมา on Saturday which was saidตรงนี้ขยายเรื่องของสไตล์การรายงานข่าวนี้ได้ถูกกล่าวไว้ว่าทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในอันตรายนั่นคือเกิดความเสี่ยงทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะ compromised ทำให้เกิดอันตรายต่อปฏิบัติการ rescue แปลว่าการช่วยเหลือใครการช่วยเหลือคนนับร้อยที่ trapped ที่ติดอยู่ในนั้นหลังจากที่มือปืนติดอาวุธนั้นน่ะได้เข้าไปหลบอยู่ took refuge แปลว่าเข้าไปหลบตัวอยู่ในห้างนะคะตรงนี้ให้คำว่า gunman แปลว่ามือแล้วมีคำว่า armed มาขยายก็คือมือปืนติดอาวุธครบนะคะ took refuge แปลว่าหลบอยู่ในที่ไหนอยู่ในห้างในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์นั่นเองค่ะคุณวรัตน์ said it's not the first time that cable TV news channels acted irresponsibly it's about time the authorities prescribed guidelines for covering sensitive situations along withreasonable penalties to ensure compliance he said คุณวรัตน์ก็ได้กล่าวว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกหรือเปล่า not the first time เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ช่องข่าว cable TV นั้นได้กระทำอย่างไร้ซึ่งความรับผิดชอบนะคะคำว่า acted irresponsiblyเรารู้จักคำว่า responsible ที่เราว่ารับผิดชอบใช่ไหมคะแต่คราวนี้เป็น adverb เนี่ย มาใส่ข้างหน้า responsibly แปลว่าไร้ซึ่งความรับผิดชอบอยากได้เนื้อข่าวอยากได้ข่าวอย่างเดียวอยากได้ยอดวิวเนี่ยจะทำยังไงก็ทำจะทำทุกอย่างเพื่อแลกยอดวิวแบบนี้เขาเรียกว่าการทำงานแบบไม่มีความรับผิดชอบ it's about time ก็คือมันได้เวลาแล้วที่authorities แปลว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการตัดสินที่มีอำนาจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะได้เวลาแล้วที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะกำหนดไกด์ไลน์ก็คือกฎกติกาเพื่อที่จะทำให้การรายงานข่าวในสถานการณ์ที่มัน sensitive ที่แปลว่ารับความรู้สึกได้ง่ายเนี่ยยังแปลว่าอะไรที่มันบอบบางนะคะดังนั้นควรจะมีการกำหนดไกด์ไลน์กฎกติกาในการรายงานข่าวในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างบอบบางในลักษณะนี้ค่ะสถานการณ์ที่มันเสี่ยงเนี่ยแล้วก็ควรจะมี reasonable penalties แปลว่าบทลงโทษที่สมเหตุสมผลเพื่อที่จะ ensure ก็คือเพื่อที่จะรับรองเพื่อที่จะทำให้เกิดการ compliance การปฏิบัติตามนั่นเองค่ะการยอมทำตามนะคะ compliance การเคารพกฎนั่นเองค่ะและ paragraph สุดท้ายก็บอกว่า meanwhile minister of digital economy and society และในขณะเดียวกันนะคะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคุณพุทธิพงศ์ก็ได้กล่าวว่า Facebook has agreed to remove graphic imagesFacebook ได้ทำอะไร agree to remove Facebook ได้ตกลงที่จะลบภาพกราฟิกภาพกราฟิกตรงนี้เนี่ยมีความหมายอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือภาพที่มันอุดจาตานั่นเองค่ะโอเคนะ Facebook เขาได้ตกลง
ที่จะลบภาพนี้ลงไปแล้ว related to Saturday's mass shooting from its platform where possible ดังนั้นภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงวันเสาร์นะคะได้ลบออกจากแพลตฟอร์มของ Facebook ที่สามารถจะทำได้นั่นเองค่ะนั่นก็คือตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่อยากจะเอามาแชร์ในวันนี้นะคะใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกวันเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสิ่งที่เราเองก็คาดไม่ถึงหรือป้องกันไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยนะคะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขอให้มีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ